สชาติที่ถูกปากแถมราคาประหยัดทำให้ไส้กรอกอีสานบ้านโคกฮะหมู่6ตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ขายดีกลายเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านโคกฮะไปแล้วซึ่งที่นี่มีการทำไส้กรอกอีสานขายมานานกว่า30ปีผู้ชมคะกลิ่นหอมมากๆเลยนะไส้กรอกอีสานตอนนี้อยู่กับลุงทรงยศนะคะทำไส้กรอกอีสานเองด้วยแล้วก็ขับรถขายเล่แบบนี้เองด้วยเห็นบอกว่าลุงขายมากี่ปีแล้วนะคะตอนนี้โอ้เกือบ20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีซึ่งการย่างไส้กรอกต้องมีเทคนิคด้วยใช่ไหมจะทำให้ไส้กรอกอร่อย คือใช้ไฟแบบอ่อนๆค่ะคุณผู้ชมต้องไม่แรงถ้าแรงเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณลุงจะไหม้ครับจะไหม้นะคะการกินไส้กรอกอีสานให้อร่อยของที่นี่เขาจะต้องใส่น้ำจิ้มคุณผู้ชมนี่ค่ะครับเป็นน้ำจิ้มสูตรที่ทำเองด้วยใช่ไหมคะคุณลุงครับผมทำไมต้องเอาน้ำจิ้มมาใส่ด้วยอ่ะไส้กรอกอีสานต้องใส่น้ำจิ้มครับเดี๋ยวขอลองชิมนะคะคุณผู้ชมครับรสชาติเป็นยังไงนะคะนี่อร่อยมากมากครับน้ำจิ้มก็จะมีหวานเผ็ดนะคะครับมีความพอดีมากยอดขายแต่ละวันขายดีไหมคุณลุงเกือบก็ได้ครับมันขายตั้งแต่กี่โมงคะคุณลุงครับแล้วออกประมาณ3โมงกว่านะลุงทรงยศจะตระเวนขับรถเลขขายไส้กรอกในพื้นที่ตามงานเทศกาลต่างๆขายเพียงลูกละ 1-2 บาทเท่านั้นค่ะโดยจะออกขายช่วงเย็นชุดแม่นี่จำเยือนในสถานแม่เยือนในสถานพามาชมการทำไส้กรอกกันบ้างค่ะส่วนผสมจะมีกระเทียมสับพริกไทยซอสปรุงรสวุ้นเส้นข้าวหมู3ชั้นต้มขั้นตอนในการทำนำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันคุณผู้ชมคะจะเห็นว่าส่วนผสมในการทำไส้กรอกของที่นี่จะเน้นวุ้นเส้นมากเป็นพิเศษใช่ไหมคะคุณป้าค่ะทำไมเราถึงต้องใช้วุ้นเส้นเยอะเป็นพิเศษตรงนี้เพราะความนิ่มของไส้กรอกและเห็นบอกว่าอะไรนะวุ้นเส้นนี่ก็คือไม่ต้องลวกใช้วุ้นเส้นแค่แบบแช่น้ำแช่น้ำจ้ะแล้วจุดเด่นอีกอย่างนึงเขาจะเน้นพริกไทยพริกไทยเม็ดพริกไทยเม็ดเพื่อให้กลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมค่ะเวลาเราย่างไปมันจะได้กลิ่นหอมส่วนในตัวข้าวเนี่ยจะใช้ข้าวเบอร์3ที่ไม่เต็มเม็ดข้าวที่3ข้าวมะลิที่3ค่ะเพราะว่าตัวนี้เวลานำไปเขาเรียกอะไรกรอกเวลาเราคลุกมันจะเข้าเครื่องง่ายแล้วก็เวลาเรากรอกมันจะมันยังไงอ่ะมันจะไม่ติดเครื่องอ่ะถ้าเข้ายาวเนี่ยมันจะติดส่วนหมู3ชั้นที่ใช้เห็นบอกว่าอะไรก็จะไม่ต้องลวกสุกมากจ้ะแล้วลวกพอดีเมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำไส้กรอกไปใส่ไส้ทำให้เป็นลูกๆค่ะจากนั้นก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วตากแดดให้แห้งก่อนนำไปขายเพราะหากว่าถ้าไส้กรอกไม่แห้งนำไปย่างก็จะทำให้ไส้กรอกแตกได้ค่ะปัจจุบันชาวบ้านโคกฮะประกอบอาชีพขายไส้กรอกอีสานประมาณ100คนกระจายตามพื้นที่ต่างๆมีทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกษร้อยเอ็ดฉะเชิงเทราสมุทรปราการและจังหวัดอื่นๆหลังจากที่ว่างเว้นจากฤดูการทำนาก็จะมาทำอาชีพเสริมก็คือการขายไส้กรอกซึ่งในการขายไส้กรอกในหมู่ที่6ครั้งนี้ก็จะแยกย้ายไปหลายพื้นที่หลายจังหวัดก็คือสายใครสายมันจะไม่ไปทับซ้อนกันนะครับรายได้จากการขายไส้กรอกในแต่ละปีก็เป็นจำนวนเงินพอสมควรนะครับพอที่จะช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้อาจจะเป็นรสชาตินะครับของไส้กรอกที่นี่ก็ทำให้รายได้ดีเมื่อรายได้ดีคนแรกที่ทำคนที่2ที่3ที่4ไปก็ติดต่อกันไปก็กลายเป็นว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนไส้กรอกนะครับซึ่งก็ทำประมาณสัก 80% ก็จะได้ครับนี่รายได้ก็ดีกว่าทำนานะครับก็ถือว่าเป็นรายได้หลักอีกรายได้หนึ่งที่เสริมสร้างฐานะของชุมชนนี้ให้ดีขึ้นไส
ไส้กรอกอีสานถือว่าเป็นของดีบ้านโคกฮะที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดีแต่ละปีรายได้เข้าชุมชนเฉลี่ยปีละ15ล้านบาทเลยค่ะในอนาคตชาวบ้านก็เตรียมที่จะจดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาการผลิตไส้กรอกบ้านโคกฮะให้ได้คุณภาพมาตรฐานมากขึ้นค่ะไส้กรอก